คมที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เรียกว่าโคมแขวนเป็นโคมที่ใช้แขวนบนหลักหรือคือนิยมแขวนในวิหารโบสถ์หรือทำค้างไม้ไผ่ชักรอกแขวนข้างโบสถ์วิหารเพื่อเป็นพุทธบูชาหรือใช้ตกแต่งบ้านเรือนเพื่อบูชาเทพารักษ์ผู้รักษาหอเรือนอาคารบ้านเรือนก็ได้โคมแขวนมีหลากหลายรูปแบบและรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปภาพที่เห็นนี้คือโคมรังมดส้มหรือเรียกว่าโคมเสมาธรรมจักรมีรูปทรงที่เหมือนรังมดส้มหรือรังมดแดงและรูปทรงเป็นแปดเหลี่ยมจึงเรียกว่าธรรมจักรโคมรังมดส้มนี้ใช้ไม้ไผ่เฮี้ยเหลาให้เป็นเส้นกว้างประมาณ1เซนติเมตรหนาประมาณ 2-3 มิลลิเมตรนำมาหักเป็น 16-24 เหลี่ยมหรือตามต้องการนำมาผูกด้วยด้ายให้แน่นเมื่อมัดโครงเสร็จแล้วนำไม้เฮี้ยที่เตรียมไว้มาหักมุมเพื่อทำหูโคมเป็นรูปสามเหลี่ยมเมื่อทำเป็นโครงสำเร็จแล้วติดกระดาษรอบโครงปล่อยส่วนบนไว้เพื่อเป็นช่องใส่ผางประทีปและให้อากาศเข้ามาในโคมได้